สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำสังขยาฟักทองกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีแค่ฟักทองกะทิน้ำตาลมะพร้าวไข่ไก่แล้วก็เกลือป่นแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตอกไข่ใส่ชามผสมนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่3ฟองค่ะเราทำทานเองที่บ้านนะคะก็จะใช้ไข่น้อยหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ทานไม่หมดเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะน้ำตาลมะพร้าวที่เราใช้วันนี้ประมาณ100กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะแล้ววันนี้เราจะไม่ใช้ใบเตยนะคะแต่ว่าเราจะเหยาะกลิ่นวานิลาลงไปประมาณ 2-3 หยดนะคะเพื่อช่วยดับความคาวของไข่ไก่ค่ะจากนั้นให้เราหาถุงพลาสติกแบบนี้นะคะถุงแกงธรรมดาเนี่ยค่ะขยำขยำลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตัวถุงพลาสติกเนี่ยมันจะทำให้เนื้อไข่ขึ้นฟูนะคะมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงเพราะปกติแล้วเวลาที่เราขยำเนี่ยเราก็จะใช้ใบเตยในการมาขยำนวดตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ใบเตยเนี่ยให้เราใส่ถุงพลาสติกลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็นวดเขาแบบนี้นะคะให้น้ำตาลละลายเลยนะคะเนี่ยค่ะให้เราขยำถุงแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ไข่มีความขึ้นฟูค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้เราหากระชอนตาถี่แบบนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะเทลงกรองได้เลยค่ะการที่เรากรองแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เนื้อของสังขยามีความเนียนมากขึ้นนะคะฟองที่เหลือๆในกระชอนก็ทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเทกลับลงไปที่เราเห็นว่ามีฟองตรงนี้ให้เราช้อนออกนะคะพยายามช้อนออกให้ได้มากที่สุดค่ะนำฟักทองที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงในชามที่เราจะนำไปนึ่งได้เลยค่ะอันนี้เราทำทานเองที่บ้านนะคะก็คือใส่ฟักทองจุกๆไปได้เลยค่ะฟักทองนี่พยายามหั่นให้เขาเป็นชิ้นเสมอกันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเอาไปนึ่งอ่ะเขาจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะเทสังขยาลงได้เลยนะคะต้องให้เต็มถ้วยนะคะใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งก็พอเสร็จแล้วก็โรยหน้าฟักทองเพิ่มเข้าไปอีกค่ะระหว่างนี้เราก็มารอเตรียมตั้งน้ำให้เดือดจัดก่อนเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วให้เราปรับเป็นไฟอ่อนนะคะเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครบเวลานะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเวลาถ้าเราจะทดสอบนะคะว่าเขาสุกหรือยังก็ให้หาไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปดูแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีพวกน้ำน้ำติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆสังขยาฟักทองสูตรนี้เราจะไม่ใส่แป้งนะคะแล้วก็หวานน้อยท
ทำทานเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ